แก่แล้วไปไหนดีคุณเคยคิดถึงคำถามนี้บ้างหรือเปล่าสำหรับวัยหนุ่มสาวคำถามนี้อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวยังไม่ใช่เวลาที่จะต้องรีบตอบอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณอายุมากขึ้นเรื่อยๆเป็นวัยกลางคนไปจนถึงวัยใกล้เกษียณคำถามนี้ก็อาจจะวนเวียนเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นทุกทีแก่แล้วจะไปอยู่ที่ไหนจะอยู่ยังไงจะทำอะไรต่อมีเงินเก็บพอแล้วหรือยังในสมัยก่อนสังคมไทยคนแก่ก็มักจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านอยู่กับลูกหลานแต่ปัจจุบันเรากำลังเจอกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มันเปลี่ยนไปผู้สูงวัยจำนวนไม่น้อยโยกย้ายมาอยู่สถานที่ที่เรียกว่าศูนย์ผู้สูงอายุบ้างก็อาจจะเรียกว่าบ้านพักคนชราจากเหตุผลหลายๆอย่างการเปลี่ยนผ่านของสังคมที่ทำให้ครอบครัวใหญ่ในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นครอบครัวเดียวกันมากขึ้นผู้สูงอายุหลายรายต้องอยู่บ้านเพียงลำพังในขณะที่ลูกหลานต้องออกไปทำงานนอกบ้านดังนั้นบ้านพักผู้สูงอายุเนี่ยก็กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายๆคนให้ความสนใจและน่าจะเข้ามาแก้ปัญหาหรือว่าเติมเต็มช่องว่างของสังคมสมัยใหม่ได้แต่พอได้ยินคำว่าบ้านพักคนชราคุณรู้สึกยังไงแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะพยักหน้าเห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเข้าถึงได้ด้วยเช่นกันที่บอกว่าบ้านพักคนชราไม่ใช่ตัวเลือกที่ใช่สำหรับทุกคนเนื่องจากว่าคนจำนวนมากเนี่ยไม่ได้เห็นภาพตัวเองลงเอยด้วยการไปนอนอยู่บนเตียงในบ้านพักคนชรารอลูกหลานมาเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยการพาพ่อแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราก็อาจจะถูกตราหน้าว่าอกตัญญูไม่เลี้ยงดูผู้มีพระคุณในสังคมเอเชียหลายๆประเทศเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงดูลูกพอลูกเติบโตขึ้นมาก็กลับมาเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เฒ่าเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณแนวคิดนี้ฝังรากลึกในสังคมไทยมายาวนานค่ะส่วนคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่าลูกคือแผนเกษียณของตัวเองดังนั้นเราจึงจะได้ยินวลีเหล่านี้อยู่บ่อยๆมีลูกไว้เลี้ยงตอนแก่หรือรีบมีลูกนะเดี๋ยวไม่ทันใช้คุ้นๆกันไหมคะบทความจาก New York Times เรื่อง Their Children Are Their Retirement Plans บอกไว้น่าสนใจในสังคมอเมริกันเด็กที่มาจากครอบครัวชาวเอเชียตะวันออกมีภาระหน้าที่หนักกว่าชาวอเมริกันทั่วไปเพราะต้องออมเงินและลงทุนเพื่อตัวเองยังคงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ของตัวเองด้วยโอเคว่าแนวคิดนี้มันสอดคล้องไปกับสภาพสังคมไทยในอดีตที่เราอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ลูกหลายคนช่วยกันแบ่งเบาภาระครอบครัวช่วยดูแลพ่อแม่ได้ตอบแทนบุญคุณตามค่านิยมของสังคมแต่พอตัดภาพมาในปัจจุบันเนี่ยไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกของโลกที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์และมีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดเป็นอันดับ2ในอาเซียนกลุ่มคนที่อยู่บนสุดของแท่งพีระมิดผู้สูงอายุเนี่ยคือกลุ่มที่ต้องพึ่งพาคนดูแลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตัวเลขปัจจุบันประชากรไทยที่มีอายุ60ปีขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ14ล้านคนคิดเป็นเกือบ 19% ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมดส่วนจำนวนเด็กที่เคยมีมากในอดีตเกิดน้อยลงคนแก่กลับมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและมีอายุที่ยืนยาวขึ้นภาระมันจึงตกลงมาอยู่ที่คนกลุ่มนี้คนวัยทำงานที่จะเห็นในชาร์ตคือเรื่องแรงงานว่าผู้สูงวัยแต่ละคนเนี่ยนะครับมองมุมกลับนะเหมือนเด็กถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องดูแลเขาแต่ว่าเด็กเนี่ยยิ่งวันยิ่งทำไมฮะแข็งแรงขึ้นเขายิ่งเติบโตขึ้นการดูแลนี่ค่อยๆลดลงถูกไหมครับแต่ผู้สูงวัยกลับกันเลยอย่างเป็นเรื่องที่ถั่วกลับเนี่ยคือว่ายิ่งนานวันเนี่ยเขายิ่งต้องมีความชราภาพมากขึ้นต้องมีคนดูแลที่ใกล้ชิดมากขึ้นและผู้ดูแลเนี่ยต้องมีสกิลหรือมีทักษะที่มากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นความท้าทายเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้ออกแบบ universal design ไว้ตั้งแต่วันแรกหรือว่าการที่มีการปรับให้เหมาะสมเนี่ยจะเป็นทำให้บ้านเนี่ยไม่ค่อยปลอดภัยหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็วนกลับมาที่บ้านผู้สูงอายุหรือบ้านพักคนชราแม้ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามสถานที่แห่งนี้ก็น่าจะเป็นที่พึ่งสำหรับคนที่กำลังเจอปัญหากลืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่ว่าจะเป็นฝั่งของลูกหลานหรือว่าตัวของผู้สูงอายุเองพอพูดถึงคำว่าบ้านพักคนชราทีไรแวบแรกคนส่วนใหญ่ก็คงจะนึกถึงที่นี่บ้านบางแค
หลายครั้งที่เราได้ยินคำว่าบ้านบางแคผ่านฉากในหนังในละครกระทั่งบทสนทนาในชีวิตประจำวันสะท้อนมายาคติที่ว่าสถานสงเคราะห์แห่งนี้ไม่ใช่ที่น่าอภิรมย์เท่าไหร่หลายคนจะตีความไปนะคะว่าผู้สูงอายุที่เข้าไปอยู่ในบ้านบางแคส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบุคคลที่ถูกลูกหลานหรือว่าครอบครัวทอดทิ้งไม่เหลียวแลบ้านบางแคหรือเดิมชื่อว่าสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแคเกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2496ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งยุคนั้นมีนโยบายสร้างชาติขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหม่หลังปีพ.ศ. 2475ในยุคนั้นจะเห็นถึงวัฒนธรรมหรือว่าวิถีชีวิตใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายมีการเกิดขึ้นของกลไกระบบราชการรวมถึงสถานที่ราชการที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศหนึ่งในนั้นก็คือการเกิดขึ้นของบ้านบางแคสถานที่ดูแลคนชราแห่งแรกของไทยที่พัฒนาโดยภาครัฐคือที่นี่เรามีทั้งหมด3ประเภทนะคะก็คือจะมีแบบสามัญที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายก็คืออยู่ฟรีแล้วก็มีบริการให้แล้วก็มีแบบพิเศษแบบพิเศษเนี่ยมี2ประเภทก็คือมีแบบบังกะโลกับแบบหอพักแล้วก็ในส่วนของบริการอื่นๆเราก็จะมีกิจกรรมให้แล้วก็มีปัจจัย4ให้ก็มีอาหารให้ในส่วนของคิวเนี่ยทั้ง3ประเภทเนี่ยมีคิวหมดเลยอย่างสามัญที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายก็มีคิวตอนนี้ก็มีทั้งหมด500กว่าคิวนะคะแบบสามัญแล้วก็ในส่วนของบังกะโลก็พันกว่าคิวแล้วก็หอพักอีก 2,000 กว่าคิวซึ่งคิวเนี่ยจะจองก็คือจะใช้เวลาประมาณถ้าแบบหอพักบังกะโลเนี่ยก็คือ10กว่าปีขึ้นไปกว่าจะที่จะได้พักนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือมีทั้งที่ไม่มีครอบครัวเนาะเป็นโสดไม่ได้แต่งงานแล้วก็มีทั้งลูกหลานเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาเลี้ยงดูแล้วก็ท่านก็ไม่มีผู้ดูแลก็มาอยู่กับเราอันนี้ก็มีเยอะมากแล้วก็ที่ไม่มีญาติพี่น้องก็จะเยอะที่จะเข้ามาอยู่กับเราภาพของความเป็นจริงบ้านบางแคเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวหรือว่าหดหู่อย่างที่หลายคนเข้าใจที่นี่เป็นตัวอย่างสถานที่ดูแลผู้สูงอายุของภาครัฐที่มีครบทั้งผู้ดูแลมีกิจกรรมให้ทำพร้อมทั้งบริการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายช่วยผู้สูงอายุที่ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็เปิดให้วัยเกษียณทั่วไปเข้ามาอยู่ได้เสียค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงมากนักถ้าเทียบกับของเอกชนแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมองให้ลึกกว่านั้นไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนที่สนใจอยากจะเข้าไปอยู่อาศัยในสถานที่พักพิงของภาครัฐเนี่ยจะเข้าไปได้ง่ายๆหรือว่าเข้าไปได้ทุกคนนะคะเนื่องจากว่ายังมีจำนวนจำกัดอยู่อีกทั้งต้องรอคิวนานด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นศูนย์ผู้สูงอายุของภาครัฐที่พัฒนาโดยใช้บางแคโมเดลปัจจุบันมีเพียงแค่12แห่งทั่วประเทศเท่านั้นหรือแม้ว่าจะมีของหน่วยงานอื่นๆด้วยอย่างเช่นสภากาชาดไทยของโรงพยาบาลรัฐบางแห่งหรือว่าการเคหะแห่งชาติแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยจำนวนก็ยังไม่มากพอค่ะดังนั้นการที่เราจะผลักภาระไปให้ภาครัฐดูแลอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องมากนักแต่ในทางตรงกันข้ามคนที่ขับเคลื่อนธุรกิจ Nursing Home หรือว่าธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุกลับเป็นภาคเอกชนเราจะเริ่มยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจริงมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านตอนนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านมันเป็นช่วงที่สัก10ปีต่อจากนี้นะครับสังคมไทยเราจะยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับศูนย์ผู้สูงอายุนะครับหรือว่าบ้านพักคนชราที่มีคุณภาพแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะมีศูนย์ประเภทเนี่ยครับที่มันอาจจะกระจายมากขึ้นในทุกๆส่วนของเมืองตอนนี้มันอาจจะกระจุกอยู่ในเมืองใหญ่แต่ว่าอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเชียงใหม่ชลบุรีเป็นเมืองใหญ่มากกว่าแต่ว่าอนาคตอาจจะมีความหลากหลายมากขึ้นอย่างรุ่นหมอเองสมมติหมอเริ่มจะสูงอายุมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มมองหานะครับว่าเราคงไม่ได้หวังพึ่งลูกหลานเราอาจจะไม่ได้มีลูกหลานที่มากมายเหมือนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราใช่ไหมครับก็อยากที่จะมองหาหมู่บ้านหรือว่าโครงการที่มันตอบโจทย์เราในอนาคตข้อมูลจากศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยคาดการว่าจำนวนธุรกิจ Nursing Home พัฒนาโดยภาคเอกชนปัจจุบันมีอยู่ราวๆ 2,000 แห่งทั่วประเทศโดยขยายตัวอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาซึ่งกว่า 95% เป็นธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในโซนกรุงเทพและปริมณฑลปัจจุบันมีทั้งผู้พัฒนารายย่อยรวมถึงบริษัทรายใหญ่ๆที่กระโดดลงมาเล่นในตลาดนี้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเฮลท์แคร์และอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจ Nursing Home ก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในประเทศไทยเองธุรกิจนี้มูลค่าแตะหลักหมื่นล้านบาทต่อปีค่ะส่วนอัตราการให้บริการเนี่ยก็พบว่าราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักหมื่นต้นๆเลยไปจนถึงหลักแสนบาทก็สามารถเลือกได้หลากหลายโดยกลุ่มผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางไปจนถึงผู้ที่มีรายได้สูงแต่ข้อมูลเนี่ยก็พบว่าผู้ที่มีรายได้น้อยไม่ได้อยู่ในวงจรนี้ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการ Nursing Home ได้ผู้สูงอายุในครอบครัวที่มีรายได้น้อยส่วนใหญ่จึงยังคงต้องอาศัยอยู่ที่บ้านบางครอบครัวลูกหลานจำเป็นต้องออกจากงานมาคอยดูแลบางครอบครัวผู้สูงอายุจำเป็นต้องอยู่อาศัยเพียงลำพังเมื่อคนรุ่นใหม่ๆมีลูกน้อยลงมองไปข้างหน้าอีก 30-40 ปีเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นวัยเกษียณค่ะที่อาจจะไม่ได้มีลูกหลานหรือมีลูกหลานแหละแต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องให้ใครมาดูแลตัวเองยามแก่เฒ่าธุรกิจ Nursing Home หรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยผู้สูงวัยก็จะได้รับการยอมรับมากขึ้นและก็ได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยผลสำรวจโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลในปี2564พบข้อมูลที่น่าสนใจว่าผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม Gen Z ที่มีจำนวนถึง 15% อยากอยู่สถานที่ดูแลผู้สูงวัยแบบครบวงจรหรือ Senior Complex เมื่อถึงวัยเกษียณและพอพูดถึงเรื่องเงินเก็บหลังเกษียณประเด็นนี้ก็สำคัญความแก่มันหนีไม่พ้นทุกคนต้องแก่และเจ็บป่วยนั่นก็มาพร้อมกับต้นทุนทางเศรษฐกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตค่ากินอยู่จิปาถะตามมาด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการรักษาพยาบาลทั้งหมดนี้คือค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่มันจำเป็นแม้จะรู้ว่าเรื่องเงินเก็บเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่หากดูภาระหน้าที่คนทำงานในยุคนี้ก็จะพบว่ามันไม่ง่ายที่จะเก็บเงินให้ได้เพียงพอตอนเกษียณหนี้ personal credit ก็เยอะหลายคนใช้เงินแบบเดือนชนเดือนเพราะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหลายอย่างของตัวเองยังไม่รอดเลยบางคนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับพ่อแม่ด้วยเพราะจริงก็มีความยากสำหรับเด็กรุ่นใหม่นะที่เขาจะทั้งสร้างตัวเองด้วยถูกไหมครับแล้วก็ต้องมาดูแลพ่อแม่ด้วยเนี่ยนี่ก็จะเป็นความยากในเชิงเศรษฐกิจแล้วกันนะครับในแง่ของตัวที่เราจะได้เด็กจะมีเม็ดเงินสร้างตัวเองได้เร็วจนเมื่อสักวันที่ต้องมาดูแลพ่อแม่เช่นพ่อแม่อายุ80แล้วตัวเองอายุประมาณสัก50ฐานะมั่นคงถูกไหมครับตอนนี้มันยากขึ้นมากกว่าสมัยก่อนเนี่ยเยอะมากนะครับมันทำให้โอกาสที่จะสักเซสแบบที่ทุกครอบครัวเนี่ยหมอคิดว่าก็เปอร์เซ็นต์มันก็จะลดลงพอสมควรเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยเองเนี่ยอาจจะต้องแบ่งรับแบ่งสู้อาจจะต้องหาทางหนีทีไล่พอสมควรว่าเอ๊ะถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์ลูกบ้านเราอาจจะไม่ได้คอมพลีทไม่ได้สมบูรณ์เนี่ยนะครับเราต้องดูแลตัวเองเนี่ยเราจะมีช้อยส์ยังไงได้บ้างมาอยู่บ้านในหลังเล็กลงไหมหรือว่าจะอาจจะต้องไปหาเนอร์ซิ่งโฮมแล้วค่อยๆทยอยจ่ายเพื่อที่จะดูแลเราสุขภาพเราเนี่ยในระยะบั้นปลายเนี่ยดีกว่าหรือไม่นะครับจริงอยู่ที่ประชาชนต้องวางแผนทางการเงินช่วยเหลือตัวเองแต่นั่นเป็นเพียงแค่จิ๊กซอชิ้นหนึ่งของภาพใหญ่ทั้งหมดศูนย์ผู้สูงอายุที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกของสังคมสมัยใหม่น่าจะเข้ามาบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่งซึ่งมันยังเป็นหน้าที่ทั้งของภาครัฐที่ต้องลงแรงมากขึ้นพร้อมๆกับการสร้างเครือข่ายสนับสนุนภาคเอกชนที่เป็นผู้นำในธุรกิจนี้พัฒนาบริการต่อไปเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดคือจริงๆแล้วอ่ะในสังคมเราผู้สูงอายุมันก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยน่าจะรับมือเรื่องนี้เนี่ยก็คือรับมือได้ในประมาณนึงในส่วนของภาคสังคมหรือว่าภาคเอกชนนะคะน่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยรับมือตรงนี้ด้วยอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นศูนย์ผู้สูงอายุเองตอนนี้ที่เราบอกว่าเราไม่มีนโยบายที่จะขยายเพิ่มแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยเราสามารถที่จะสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามามีบทบาทตรงนี้แล้วก็อาจจะต้องควบคุมในเรื่องของราคาที่มันย่อมเยาขึ้นเพราะว่าก็ณตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ที่นี่เองเนี่ยที่เป็นศูนย์ผู้สูงอายุที่ดูแลผู้สูงอายุก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยบางท่านอาจจะเข้าไม่ถึงก็เฉพาะการที่ขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนเนี่ยเป็นภาคที่สำคัญอยู่นะผมคิดว่ามากกว่า 96% น่าจะเป็นภาคเอกชนอยู่ที่คอยให้บริการมี Nursing Home กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับแต่ว่าภาครัฐเองเนี่ยก็บทบาทของเขาจริงๆเนี่ยน่าว่าจะเป็นการกำกับควบคุมมากกว่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนรู้เหมือนกันนะครับว่าจริงๆเราจะบริหารภาษีอย่างไรเราจะมีบริหารกองทุนอย่างไรใช่ไหมเราจะมีการวางแผนเรื่องการออมอย่างไรซึ่งจะทำให้แม้ว่าเราทำงานช่วงอาจจะทำงานหนักในช่วงที่เราทำงานก็จริงแต่ว่าพอเราเกษียณแล้วเนี่ยนะครับก็จะมี Pension Fund หรือว่ากองทุนบางอย่างเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตเราในช่วงที่เราบั้นปลายของ
ของชีวิตถ้าเกิดว่ารัฐบาลซัพพอร์ตซะเยอะเนี่ยภาระก็จะไปตกอยู่ที่รัฐบาลถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดรัฐบาลไม่ได้เน้นให้คนไข้หรือว่าผู้สูงวัยเนี่ยเขาแข็งแรงอยู่หรือว่าเขายังมีปัญหาเรื่องว่าป่วยเร็วเกินไปเนี่ยนะครับไม่เน้นส่งเสริมและป้องกันสุขภาพเนี่ยก็ทำให้เงินจากภาครัฐเนี่ยเป็นไปจมอยู่การรักษาการฟื้นฟูซะเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าภาครัฐเราเห็นโมเดลต่างประเทศแล้วว่าถ้าประเทศไหนที่เน้นส่งเสริมเน้นให้ความรู้เน้นให้บุคลากรของคนในชาติเนี่ยนะครับยังแข็งแรงนานที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เนี่ยยังอยู่ที่บ้านนั่นแหละนะครับมีหาแคร์กิเวอร์ไปดูแลปรับบ้านให้เหมาะสมถูกไหมครับทำบ้านให้ปลอดภัยซะนะครับภาวะแทรกซ้อนให้น้อยเนี่ยอยู่ที่บ้านให้ได้นานๆวันนี้จะมาอยู่ในซิงโฮมก็สั้นลงถูกไหมครับวันที่จะต้องมาใช้ทางการแพทย์ก็สั้นลงเนี่ยมันช่วยประหยัดภาษีประหยัดรายจ่ายของรัฐบาลได้ก็ทำให้คนเราก็อายุยืนขึ้นด้วยนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดงบที่บานปลายจนเกินไปสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงบั้นปลายชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นคนเจนไหนก็ตามใครๆก็คงอยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยากจะ stay active ไปนานๆได้อยู่กับคนที่เรารักแล้วก็ได้เห็นคุณค่าในตัวเองไม่ว่าสุดท้ายแล้วบ้านพักคนชราหรือว่าศูนย์ผู้สูงวัยจะอยู่ในแผนเกษียณของคุณหรือไม่สถานที่นี้ควรเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่รัฐให้การซัพพอร์ตเป็น choice ที่ประชาชนสามารถเลือกได้หนทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและไม่เป็นภาระของสังคมในระยะยาว